สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับคุณเคยรักใครสักคนมากจนคิดว่าถ้าไม่ได้อยู่กับเขาชีวิตคงเจ็บปวดมิอาจอธิบายได้หรือเปล่าหากเป็นเช่นนั้นคุณคิดว่าตัวเองสามารถฝืนใจเพื่อปล่อยมือเขาไปได้ไหมถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดมากก็ตามบางครั้งการปล่อยมือคนที่คุณรักก็ดีกว่าการไปฉุดรั้งเขาเอาไว้ใช่ว่าเรารู้ว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนและพูดง่ายกว่าทำอย่างไรก็ตามนะครับการแยกจากกันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณทั้งคู่ผลลัพธ์ก็ยอมคุ้มค่าเสมอเมื่อเพื่อนฟังมาถึงตรงนี้ Nagashima Mark Channel จึงมีเคล็ดลับง่ายๆเพื่อให้คุณสามารถปล่อยมือเขาไปได้เร็วที่สุดถึงแม้ว่ามันจะทำให้คุณหัวใจสลายก็ตามนะครับใน8เคล็ดลับง่ายๆเพื่อให้คุณสามารถปล่อยมือเขาไปได้เร็วที่สุดมาเริ่มกันที่1เข้าใจเหตุผลว่าทำไมการแยกจากกันจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดความสัมพันธ์ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อคนที่คุณรักบางครั้งมันอาจจะคุ้มค่าที่สุดเมื่อคุณเลิกต่อสู้และยอมปล่อยมือเขาไปแต่ถ้าลองพิจารณาดูให้ดีนะครับคุณจะรู้ว่าการทุ่มเทเพื่อสร้างความสัมพันธ์อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควรและการแยกจากกันคือทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่และอาจจะดีที่สุดด้วยนะครับ2. ยอมรับว่าทุกอย่างมาถึงทางตันแล้วยิ่งกว่าหัวใจสลายเมื่อได้เห็นความสัมพันธ์ของตัวเองพังลงต่อหน้าต่อตาทั้งที่คุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษามันไว้แต่อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรคุณทำได้แค่ยอมรับความจริงเท่านั้นเรารู้ว่ามันเจ็บแต่ยิ่งคุณยอมรับความจริงได้เร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งปล่อยมือเขาและเดินหน้าชีวิตของตัวเองได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับ3. ให้อภัยเราไม่ได้พูดถึงการให้อภัยเขาแต่คุณต้องรู้จักให้อภัยตัวเองด้วยที่ฉุดรั้งเขาไว้ได้นานขนาดนี้จงให้อภัยตัวเองที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าคุณรักเขาและเพราะว่าคุณเห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมปล่อยมือเขาไปทั้งที่การปล่อยมือเขาไปมันง่ายกว่าเยอะเลย 4. หาเวลาส่วนตัวการคบหากันบางครั้งก็หมายถึงการใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคนที่คุณรักไม่ผิดปกติหรอกนะครับแต่คุณควรหาเวลาดูแลตัวเองบ้างที่สำคัญเมื่อคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นประจำร่างกายและจิตใจของคุณก็จะรู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปร่าการเห็นคุณค่าของตนเองจะเพิ่มมากขึ้นและทำให้อาการอกหักบรรเทาลงได้ไม่ช้าก็เร็วนะครับ 5. บ่มเพาะความรักอันบริสุทธิ์แวะไปเยี่ยมครอบครัวไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆหรือหาเวลาไปอยู่กับคนที่คุณห่วงจริงๆบ้างถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะบอกพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับทำใจให้สบายๆก่อนไว้ค่อยบอกตอนที่คุณพร้อมแล้วก็ได้เราทุกคนเชื่อว่าคุณสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ในเส้นทางที่เหมาะสมทันทีที่คุณหายดีแล้วนะครับ 6. เว้นระยะจากความโรแมนติกบ้างอย่าเพิ่งรีบกระโจนเข้าไปหาความรักและคิดว่าคุณสามารถหาคนที่ดีกว่าเขาได้บอกเลยว่าไม่ได้เรื่องหรอกนะครับโอกาสที่คุณจะเจ็บหนักกว่าเดิมมีสูงมากๆด้วยเพราะฉะนั้นคุณควรจะทิ้งระยะห่างจากคนที่คุณต้องการมากกว่าความรักอันบริสุทธิ์จากคุณพยายามใช้ชีวิตโสดก่อนและจงเรียนรู้สิ่งต่างๆจนกว่าคุณจะพร้อมจริงๆกับความรักครั้งใหม่อีกครั้ง 7. ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพการอกหักอาจทำให้ชีวิตพลิกผันกลับตาลปัดและก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้นะครับทางที่ดีคุณควรขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพเพื่อจัดการกับอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สุดท้ายเขาจะนำทางคุณไปพบกับหนทางเยียวยาหัวใจนั่นเอง 8. การปล่อยมือเข้าไปอาจจะเจ็บปวดแต่ก็เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะครับการปล่อยมือเข้าไปอาจจะทำให้โลกของคุณพังทลายในตอนแรกแต่ถ้ามันจำเป็นสำหรับคุณทั้งคู่จริงๆก็จงปล่อยเขาเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เถอะนะครับจงกล่าวอำลาเขาและทุกอย่างที่คุณเคยมีร่วมกันแม้ว่าความรู้สึกจะเจ็บปวดก็ตามรู้หรือเปล่านะครับถ้าหากคุณ2คนรักกันจริงๆไม่นานนะครับเขาจะหาทางกลับมาหาคุณเองนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณก็ได้บทเรียนแล้วแล้วก็ในไม่ช้าคุณอาจจะเจอใครสักคนผ่านเข้ามาและเปิดฉากความรักครั้งใหม่อย่างที่คุณใฝ่ฝันมาโดยตลอดก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตาม Nagashima Mark Channel ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ